โอเคสวัสดีครับผมตอนนี้คุณอยู่กับผมตะแว่นเกมมิ่งคนนี้คนเดิมครับวันนี้อยู่กันในเกม Call of Duty Mobile เช่นเคยครับผมวันนี้อยู่กันกับปืน MSMC หรือเรารู้จักกันในปืนนี้ชื่อว่า UC ครับผมโอเคก็ปืนเนี้ยจะเป็นสายแบบว่าระยะใกล้เนาะก็คือคนนี้แบบว่าเก่งในการยิงกับระยะไกลแบบเจอหน้าแล้วยิงอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมไม่เก่งว่ะผมไม่เก่งระยะไกลว่ะแต่ว่าหลังจากที่เล่นปืนนี้มาก็ถือว่าโอเคนะเป็นปืนที่ดีระดับหนึ่งคือมันอย่างแรกเลยมันเบาน้ำหนักมันเบาใช่ไหมเวลาเราวิ่งอ่ะมันก็จะแบบคิ้วหน่อยแต่ก็ข้อเสียก็มีคือกระสุนมันน้อยแต่มันลั่นข้อดีคือลั่นเร็วแต่อย่างที่บอกคือเป็นสายปืนสายชาร์จนะก็คือแบบว่าต้องเป็นระยะไกลระยะไกลก็จะมีความเสียหายที่น้อยหน่อยครับผมดาเมจจะลดลงครับผมก็เดี๋ยวไปดูกันว่าฝีมือของผมในการเล่นปืนนี้จะเป็นยังไงครับผมอ่ะไปดูกันในเกมครับผมมาโอเคไอ้ยิงไม่กดเล็งทำไมล่ะมือนี่สนตีมือหักยิงกันแล้วจังหวะนี้เอาไปกินพี่น้องยังไม่เจอเฮ้ยโอเคเห็นไหมหมดแม็กก็คือหมดแม็กกับตัวหนึ่งกลับเฮ้ยเพื่อนเราต้องเล็งนิดนึงนะไม่เคยไปเล็งผมไม่แม่นว่ะไม่ได้เอาไปเลยเย้เฮ้ยเดี๋ยวโหตั้งหลักก่อนหำตามมาว่ะหลอนเสียงเพื่อนตัวเองเมื่อกี้เดี๋ยวไม่มีคนไฟมันวิ่งตามบอกเลยถ้าเกิดไม่เล็งไม่โดนอ่ะเอ้าผมอ่ะคนเนี่ยจะฝีมือดีไม่ดีแต่ปืนมันจะสายนึงแต่คือต้องของแต่งที่เราใส่ต้องเกี่ยวกับพวกที่มันกันดีดอะไรเงี้ยเดี๋ยวค่อยไปดูของแต่งทีหลังเนาะตอนนี้ของแต่งผมก็ยังมีไม่ค่อยเยอะเพราะว่าเพิ่งเล่นปืนนี้ได้ไม่นานเพิ่งได้มาเมื่อวานเองแล้วปืนนี้ก็เป็นปืนที่ต้องได้มาตอนเลเวลเท่าไหร่วะจำไม่ได้แล้ววะได้ประมาณ30กว่านะประมาณนี้32มั้งโอ้หำกดหนักเอาไปกินตึมไม่โดนให้เลยได้เฉยเฮ้ยได้จ้ะเนี่ยต้องเล็งเว้ยไม่เล็งยิงไม่โดนเลยตรงนั้นมีรูปขึ้นว่ามีคนตายน่าเป็นเพื่อนเราคราวนี้ดีกว่าเฮ้ยชิบหายแล้วปาระเบิดระเบิดยังพลาดตลอดเรียบร้อยจ้ะเรียกว่าลอยหลังจ้ะเดี๋ยวสกิลพี่มาแล้วสกิลปืนกลที่มาแล้ว
ปืนโคตรสายบอกเลยของแต่งยังไม่นี่พอมีการใส่แค่อันเดียวอย่างมันรู้สึกตอนนี้แรงถีบปืนมันเยอะอยู่โอ้สกอร์นี่ห่างตัวหนึ่งที่สำคัญคือผมไม่ได้ใช้เจโรด้วยไงมันเลยจะสายๆเกือบตายผมแล้วเกือบตายเฮ้ยกระสุนวิ่งผ่านเลยพี่โอ้ยมันเร็วกว่าว่ะเป็นไรวะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวใครยิงมาใครยิงมาไปเพื่อนดีกว่าเพื่อนจ๋าเราด้วยบึ้มมาจังหวะนี้ไหนวะอยู่ไหนวะโอ้ยข้างบนตึมโอเคสกอร์เท่ากันเลยวะหืมอย่างสายเบอร์บิกินจัดไปเดี๋ยวจังหวะนี้โอเคเดี๋ยวกระสุนครับผมแล้วก็เดี๋ยวดูเปิดกันด้วยว่าเปิดอันไหนน่าใช้ครับผมไข่เกิดวันนี้โอ้โหอ้าวชนะเฉยสเปเชียลฟอร์ดโอ้เราเป็นคนทำทีมชนะนี่ว่ะ yes! อื้อหือโอเคอื้อหือคะแนน 1,595 ครับผมอันดับ1 MVP แล้วจัดไปเด็ดสังหารไป15ตัวครับผมป่ะได้ดูอีกสักเกมเนี่ยมาคือก่อนที่จะเข้าเล่นเกมเนี้ยเกมที่2เนี่ยผมได้ไปมันมีของแต่งเพิ่มมาอันหนึ่งเว้ยมาดูกันสิว่ามันจะช่วยได้ดีแค่ไหนครับผมไอ้ที่มันติดอยู่ข้างปืนเนาะที่บอกเพิ่มความแม่นยำไม่รู้เป็นเลเซอร์หรือเปล่าโอ้โหสายว่ะยังสายเหมือนเดิมเลยแล้วโอเคต้องระยะใกล้วะเฮ้ยเดี๋ยวเรื่องวันนี้โอเคอยู่มาดิหำโอ้โหแกเอาไหมเกือบตายตายไปดิ2ตัวโอ้โหได้แค่ตัวเดียววะมันยิงรอเลยนี่วะ
บึ้มเอ้าอะไรมันหายไปไหนวะเฮ้ยกระสุนหมดชิบหายแล้วชิบหายนี่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 หมายความอะไรก่อนพังตัวฮ่าฮ่าเอ้าไม่พวกเราวะโอ้โหระเบิดควันช่วยไว้เฮ้ยเดี๋ยวปืนกลผมมาแล้วสองตัวไปจังหวะนี้ไม่ดูข้างๆวะโอ้โหลูกสองโอเคเดี๋ยวจังหวะนี้เราคือมีกระดาษกันดีกว่าไปเลยตึ้มมีสายดอกจังหวะนี้ลงไปเลยตึ้มตึ้มทิปเปิลคิวเดี๋ยวเอาเนี่ยไปตั้งกันดีกว่าจัดไปจังหวะนี้เกมนี้มันหำเย้เดี๋ยวสไนเปอร์โคตรสายมาเลยมันเลยเป็นปืนระดับชาร์จเนี่ยเอาไว้ชาร์จอย่างเดียวแล้วก็กระสุนหมดไวครับผมจังหวะนี้คือบินกระดาษรู้จัก BNK ไหมคือบินกระดาษอ่ะนี่บินเจอรี่ว่ะโอ้โหเราอีกเกมแล้วว่าทำคือบินกระดาษอย่างเงี้ยล่ะรู้จัก BNK ไหมนี่เป็นไง MVP ไปอีก1เกมผมคะแนน 2,215 คะแนนครับผมโอเคโอ้เวฟอัพแล้วผมเวฟ3 4ละปืนอะไรเนี่ยโอเคเดี๋ยวเข้ามาดูปืนนี้กันอีกทีครับผมปืนอะไรก็ไม่รู้อ๋อสังหารไป23ตัวครับผมก็สำหรับเกมนี้นะมาเดี๋ยวไปดูเปิร์กดูอะไรดีวะก็เนี่ยของแต่งของผมเนี่ยตอนนี้ที่ผมแต่งนะนี่เดี๋ยวปืนฟอกมีของแต่งอะไรเพิ่มอ๋อนี่มันคือโอ้บาซูก้าเออเฮ้ยมันเจ๋งว่ะเกกดติดตั้งไปนะก็ของแต่งผมตอนนี้จะเป็นแล้วผมแนะนำนะให้เป็นเรดดอทมันจะยิงง่ายยิงง่ายกว่าแล้วก็อันนี้ผมจะเป็นลดแรงถีบปืนครับผมส่วนนี้จะเพิ่มความแม่นยำครับแล้วก็ไอ้กระสุนเนี่ยก็จะเพิ่มอัตราการเจาะเกาะครับผมก็จะทำให้แรงขึ้นเนาะเดี๋ยวดูผมมันจะมีของแต่งเพิ่มอีกเดี๋ยวนะที่มันลดการก็น่าจะมีประมาณนี้แหละเดี๋ยวต้องรอแล้วก็เป็นเปิร์กครับผมนี่จะเป็นความเร็วการเตรียมอุปกรณ์ครับผมแล้วก็การเล็งหลังจากวิ่งเนาะมันจะทำให้เรามันเป็นเกี่ยวกับพวกไอหน่วยที่เข้าไปชาร์จอะเพราะว่ามันก็จะทำให้ทุกอย่างมันจะเร็วขึ้นไงแล้วก็อันนี้ครับผมที่เป็นลูกนกเนาะจะเป็นการเก็บกระสุนเว้ยคือไอ้ปืนเราอ่ะมันเร็วมันยิงเร็วมันก็หมดไวเออมันต้องมีการเก็บกระสุนศัตรูเว้ยมันก็จะทำให้เรายิงปืนได้นานขึ้นครับผมกระสุนเราจะหมดช้าขึ้นแล้วก็อีกอันหนึ่งครับผมมันจะลดเสียงการเคลื่อนที่ครับผมเวลาเราเข้าใกล้ศัตรูศัตรูก็จะไม่ได้ยินเรามันก็จะประมาณนี้นะโอเคผมสำหรับเกมนี้ครับผมกับปืน UCSMSM4 ครับผมก็ฝีมือก็จะประมาณนี้ครับผม
โอเคผมก็สำหรับเกมนี้ผมก็ชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปครั้งต่อๆไปด้วยนะครับผมส่วนคลิปต่อมันจะเป็นอะไรก็โปรดติดตามตอนต่อไปส่วนวันนี้ขอตัวไปก่อนครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับเจ้า